ยารุบุนันยังอาเซลสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องของฝนซิสเตอร์ทวินไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมฟ้ายังอยู่เนาะเพราะว่าวันนี้ก็พามันมาอัดรีแอคชั่น2เพลงด้วยกันนะคะ ก็ฝนเคยทำรีแอคชั่นของน้องมินไปแล้วเนาะที่เป็นทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในรายการ Under 19นะคะ น้องมินเนี่ยสัปดาห์แรกที่เลือกโดยโค้ชฝนเรียกว่าโค้ชแล้วกันเนาะฝนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรโค้ชที่เป็นอึนยอกแล้วก็ใครนะโค้ชที่เป็นคนคิดท่าเต้นให้กับวงดังๆอย่างไชนี่นั่นแหละไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักเขาไงกูก็เลยพูดอย่างนี้ไงคือมินเนี่ยอยู่อันดับที่8นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฝนดูในวิวนะคะในวิวใครที่ยังไม่ได้ดูไปหาดูกันได้เนาะสำหรับสัปดาห์ที่สัปดาห์แรกน้องมินได้อันดับที่8ใช่ไหมน้องมินจะได้พาร์ทร้องนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยน้องมินเลื่อนมาเป็นอันดับ9นะคะแล้วฝนเพิ่งดูไปเมื่อวานนะคะคือเมื่อวานวันที่24ที่มีลงไปคือน้องมินอยู่ในอันดับที่10น้องไต่อันดับลงเรื่อยๆคือไม่ใช่อะไรคืออยากจะให้คนที่เป็นแฟนคลับนะคะช่วยน้องๆโหวตหน่อยเนาะก็มันเป็นการแข่งขันเป็นทีมที่มีแรปมีโวคอลแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์3ทีมที่ต้องแข่งกันแล้วคือแข่งกันเป็นกลุ่มยังไม่พอต้องแข่งภายในกันอีกคือมันค่อนข้างจะซีเรียสนะคะแล้วน้องก็เป็นคนไทยแล้วก็ทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยต่างชาติเยอะมากแล้วสัปดาห์นี้นะคะน้องมินก็ได้คนที่มาสอนภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากนะคะทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์บอกได้เลยว่ารักกันดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะแย่งพาร์ทกันร้องก็ตามเนาะเดี๋ยววันนี้ฝนเคยดูรีแอคชั่น MV ของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็การแนะนำตัวของน้องมินไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพลงที่ปล่อยมาทาง YouTube นะคะเป็นเพลงที่พวกนางเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบนเวทีนะคะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่า อยู่ข้างหลังอ่ะโอ้เอ็ดดี้เด่นเพราะหัวแดงเก่งคนที่ชื่ออะไรนะโอโมทีเหรอใช่ไหมคนนั้นได้อันดับที่หนึ่งตลอดเลยจริงๆพาร์ทพวกนี้เป็นของเอ็ดดี้หมดเลยนะทำไมเอ็ดดี้ได้อันดับหนึ่งไงแต่เอ็ดดี้ร้องไม่ได้เขาก็เลยคัดเลือกแบบสามารถท้าดวลได้ว่าจะเอาท่อนไหนจะลองท่อนไหนสู้เหลินสู้เหลินเป็นคนจีนเอ้ยไม่ใช่จีนฮ่องกงท่าเต้นยากมากถ้ามึงดูตอนซ้อมนะท่าเต้นแบบโคตรยากโดยยอมที่คนเชียร์เยอะงานน้อยคิลลิ่งพาร์ทของนางปะวะที่นางตีลังกาโดยยอมถ้าจำได้นี่ไงน้องมินคนนี้เนี่ยเหรออืมคนเนี้ยมูเซตเตอร์ตรงกลางแล้วจ้าแล้วเขาค่อยหลบไปข้างหลังเลยแล้วน้องได้ร้องสองครั้งอ่ะคือพาร์ทเนี้ยแล้วไม่ใช่ว่าพาร์ทสั้นนะยาวน่าคุ้นจังคุ้นเหรอทำไมคุ้นใช่เป็นคนแสดงปะเหมือนจ้ะอันนี้ใครรู้บอกด้วยนะคะไม่เคยเห็นจริงป่ะเอออยู่ทีมไหนวะไม่รู้คือแต่ก่อนตามคู่ว่าแดนเหมือนกันนะเออท่าเดี๋ยวน่ารักว่ะทำไมแอนดี้ได้ที่หนึ่งเป็นจากการประเมินรอบแรกโอ้เต้นราชินานะเออเต้นเยอะนะเต้นเยอะเต้นเมนเล่เต้นผู้หญิงก็ได้เต้นผู้ชายก็ดีมันก็เลยครบไงขนลุกหรือว่ามึงชอบเขานะตัวยอมเนี่ยคนเชียร์เยอะรู้แล้วทำไมคนเชียร์เยอะรำเสยผมขึ้นอ่ะมันจะดูเป็นอีกคนสอนท่าเต้นก็สอนเก่งมิ้งหนูเคยเห็นไปคัฟเวอร์แดนซ์ไงน้องโดนเหยียบขาด้วยอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆแล้วเพลงนี้ฝนเคยดูแล้วนะแต่คือเอามาให้ฟ้ามันดูเพราะมันยังไม่ดูไงเนี่ยท่าเต้นเมื่อกี้คนยากมีเด็กน้อยด้วยนี่อายุ14 15
แต่ซูหลนไม่ใช่มักแน่ปะซูหลนมีมักแน่หรอไม่ใช่สิมันมีคนเนี่ยคนเนี้ยอูมูจิได้อันดับหนึ่งแต่สัปดาห์แรกไม่ใช่สัปดาห์แรกสิสัปดาห์ที่สองที่คนโหวตอ่ะหน้าตาดีมากกูเชียร์ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วคนเนี้ยคนไหนคนที่ชื่อไอ้เนี่ยอูมูจิซูหลนเทียบกันมันก็ต้องแต่ทีมวุคเขาก็เต้นดีนะแต่ถ้าเทียบกันเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องดีกว่าใช่เพราะมันเน้นการเต้นเออและการเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะจะเป็นเซนเตอร์ก็ได้ไงใส่ชุดเหมือนกันแบบเนี้ยแทบจะมองไม่เห็นคนไทยเลยน้องมินเลยนะเว้ยเพราะหัวนางทำสีดำตีมินต้องจับด้วยนะแต่ไม่งงดีสั้นๆจบไปแล้วนะคะสำหรับการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีครั้งแรกของพวกนางนะคะกับทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ Under Night Chi นั่นเองก็อย่างที่บอกฝนพยายามนำเสนอคนไทยมากๆนะคะน้องมินนะเวลาน้องมินออกมาแล้วก็จะชี้นะคะนี่น้องมินนะคะก็ใครที่โหวตได้โหวตนะคะก็อยากจะให้น้องได้อยู่ใน9คนนะคะอยากให้อยู่มากโหวตไม่เป็น คือโหวตไม่เป็นจริงๆเอออันนี้โหวตไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้มีงบประมาณในการโหวตขนาดนั้นด้วยเราจะสนับสนุนในการให้กำลังใจน้องแทนนะคะแล้วก็การมารีแอคชั่นแบบนี้ให้ทุกคนได้รู้จักคนไทยนะคะในรายการ Under 19นะคะมีคนไทยคนเดียวนะเออเลือกคนเดียวนะทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะทำกู๊ปเป็นหรอเออทั้งกรุ๊ปไทยเวิร์คโคลแรปแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มีเพอร์ฟอร์แมนซ์คนไทยคนเดียวเหรอเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีแอคชั่นแบบดูเหมือนจะเรียบแต่ก็มีรีแอคของนางเหมือนกันนะถามว่าในเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ดู MV กันไปแล้วเนาะเพลงมันก็เพราะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ดีใจที่น้องมินเรามีพาร์ทร้องเนาะก็มีพาร์ทร้องมากกว่าคนอื่นอยู่เอาง่ายๆอ่ะมินมีพาร์ทร้องมากกว่าอันดับหนึ่งอีกอ่ะเท่าที่เห็นมีบางคนร้องแค่คำว่าโนโนอีกนะเออบางคนร้องไม่ได้ร้องแค่แบบท่อนหลวมเวียยางแค่นั้นเองเออคือมินยังถือว่าดีนะคะที่น้องทำได้อันดับที่8ในสัปดาห์แรกคือน้องยังมีพาร์ทร้องเนี่ยดีใจมากแล้วก็ใครที่ติดตาม Under 19นะคะแล้วก็ชอบใครไม่ว่าจะเป็นแรปหรือโวคอลนะคะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ตามคอมเมนต์กันมาได้นะว่าชอบใครไว้คลิปหน้านะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย